ไปเริ่มต้นกันที่เหตุการณ์นะคะคนร้ายลอบวางระเบิดที่จังหวัดปัตตานีกันก่อนนะคะก็ส่งผลทําให้ในทหารที่ตอนนั้นกําลังลาดตระเวนตรวจดูความปลอดภัยภายในหมู่บ้านก็ได้รับบาดเจ็บไปด้วยนะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะอยู่ที่บริเวณเส้น3แยกหมู่4ตําบลปุโรปุโยอําเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีนะคะเบื้องต้นแรงระเบิดส่งผลทําให้พลทหารรังสรรช่วยบํารุงอายุ21ปีได้รับบาดเจ็บแต่ว่าตอนนี้ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลหนองจิกจังหวัดปัตตานีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะหลังเกิดเหตุทางเจ้าหน้าที่เข้าไปปิดกั้นแล้วก็นำกำลังเข้าไปตรวจสอบซึ่งถือเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะในช่วงนี้มีรายงานความรุนแรงเกิดขึ้นบ่อยครั้งอย่างหัวค่ำเมื่อวานนี้ค่ะเวลาประมาณ1ทุ่มถึง1ทุ่ม40คุณอัชวินมีเหตุก่อกวนนะคะเป็นการเผายางรถยนต์4จุดในจังหวัดนราธิวาสจุดที่1คือถนนสาย42บ้านกาเดงหมู่7ตำบลละหานอำเภอยี่งอจุดที่2นะคะก็คือเยื้องกับอนามัยจอบ่อหมู่8ตำบลจอบ่ออำเภอยี่งอจุดที่3ค่ะคือถนนสายในหมู่บ้านกูเลงบายะบริเวณถนนกลางทุ่งนาหมู่5ลูโบกูแวตำบลลูโบบายะอำเภอยี่งอและจุดสุดท้ายจุดที่4ก็คือถนนสาย42ตรงหน้าโรงเรียนอาซานิยะฝั่งขาไปนราธิวาสหมู่1บ้านลูโบบือซาตำบลลูโบบือซาอำเภอยี่งอค่ะครับก็เป็นเหตุการณ์ความไม่สงบนะครับที่เกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนใต้ล่าสุดนะครับ